สิ่งนี้คุณคินโดก็อวยฉ่ำเหมือนกันค่ะเคยพูดถึงดีไอคอนแล้วตัวเองก็บอกว่าประทับใจมากๆบอกว่านี่คือธุรกิจออนไลน์สีขาวเลยนะล่าสุดนะคะคุณคินโดเปิดใจผ่านอมรินทร์ทีวีบอกว่าการเข้าไปเนี่ยคุณคินโดบอกว่ามันไม่ได้เข้าไปแบบบอสกันเข้าไปในฐานะที่ปรึกษาไม่ใช่พรีเซนเตอร์แล้วต่อมาพอพบถึงความผิดปกติก็เลยขอแยกตัวออกมาแล้วก็หันไปช่วยผู้เสียหายส่วนตัวมองว่าการที่บอสพอมาเอาผิดคนอื่นรัวๆแบบเนี้ยเพราะว่าไม่ชอบที่คนอื่นรู้ทันหรือเปล่าแล้วก็แยกตัวไปอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยซึ่งความจริงถ้าจะถามถ้าบอกว่าผมเกี่ยวคนใกล้ตัวบอสพอเกี่ยวกว่าอีกอย่างเมียเขาอะเป็นแม่ข่ายเลยควรจะโดนไปด้วยไหมแต่ก็ไม่เห็นจะโดนค่ะเข้าไปตั้งแต่แรกก็คือไปในลักษณะของที่ปรึกษาเพราะว่าบอสพอเองเขาติดต่อมาเขาอยากทำธุรกิจให้ถูกกฎหมายแต่วันนี้มันมีการพูดว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นนู่นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้เราดูจากเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆนานาเรื่องสัญญาอะไรเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีการเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์เลยนะครับเราไม่ได้เป็นครับคือมันเป็นเรื่องอารมณ์การฟาดงวงฟาดงาเพราะว่าเขาเองก็เคยอยู่ในที่เป็นสูงสุดแต่วันนี้มันตกต่ำไปที่ต่ำสุดถ้าฉันโดนด้วยคนทุกคนที่ฉันไม่ชอบหรือว่าคนทุกคนที่มันไม่ได้มาสนับสนุนฉันหรือว่าคนทุกคนที่มันไม่ได้อยู่กับบริษัทก็ต้องโดนหมดที่เขาบอกว่าตั้ง 2,000 คนเดี๋ยวก็จะมีรายชื่อออกมาเรื่อยๆแต่ตอนแรกเนี่ยมันมีคนดังก่อนไงพี่กบไมโครก็โดนนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นแม่ทีมที่ออกรายการดังก็โดนอีกหลายๆคนก็จะตามมาแล้ววันนี้เปิดชื่อเป็นชื่อพี่เคนโดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีการเปิดชื่ออื่นแล้วก็มีการเปิดชื่ออื่นๆไปเรื่อยและการเปิดชื่อเขาเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีมาตรฐานยังไงเพราะเขาบอกว่าเป็นการชี้เป้าก็คือถ้าเกิดว่าบอสไม่พอใจก็จะมาบอกทางทนายบอกว่าอ่ะกูจะเอาคนเนี้ยคนนี้กูไม่พอใจผิดไม่ผิดไม่รู้แหละแต่กูไม่พอใจคนนี้แต่บางคนผิดนึกออกไหมบางคนเป็นภรรยาของบอสทำทีมด้วยทำสายงานด้วยแต่เขาบอกว่าไม่อยู่ในเป้าหมายเฮ้ยอย่างนี้ทำได้เหรอมันเหมือนเรื่องปฏิบัติไหมในมุมเรา1เลือกปฏิบัติด้วย2พี่ไม่แน่ใจว่าทางกฎหมายมันสามารถหยิบการยัดคดีให้กับใครก็ได้มันสามารถทำได้หรือเราเป็นระบบกล่าวหาก็จริงแต่มันจะแบบเหมือนมาแบบว่าเอาตัวละครมา10 20คนใช่ไหมแล้วก็มานั่งติ๊กอ่ะเอาคนที่1เอาคนที่5เอาคนที่7เอาคนที่10แต่10คนนี้คือมีพฤติการเหมือนกันแต่กูไม่ถูกใจคนที่1กูไม่ถูกใจคนที่4กูไม่ถูกใจคนที่5คนอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะอะไร1ไม่ได้มาแจ้ง2ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผิดเหมือนกันอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอมรินทร์ทีวี